พวกมึงเด็กๆ เนี่ยเคยเรียนวิชาพุทธศาสนากันไหม74 72โอเคเลยวันสำคัญเนี่ยมีอะไรปะมาฆบูชาวิสาขบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาอาสาฬหบูชาอื้อใช้ได้รู้ป่าววัดอยู่ได้เพราะคนมาทำบุญแต่คนไม่ได้มาทำบุญกันทุกวันนะนี่เพราะฉะนั้นวันสำคัญเนี่ยเป็นวันที่เราต้องกอบโกยวันแรกวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์มารวมตัวกัน 1,250 รูปใช่เป็นวันที่น่าเบื่อมากวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแล้วเราก็มาเวียนเทียน3รอบแต่นี่สิข้าวพรรษานี่สำคัญมากข้าวพรรษากับออกพรรษาเนี่ยนะเป็นวันที่เราจะจัดงานยิ่งใหญ่คนเนี่ยจะมากันเยอะเลยช่วงนี้มึงจะได้ซองไม่รู้กี่ร้อยกี่พันซองเลี้ยไรทำบุญกันไม่รู้กี่วัดกฐินสามัคคีแล้วสามัคคีอีกพวกมึงเลงแค่นี้ก็พอแล้วมันจะทันเปล่าวะเนี่ยทันอะไรอ๋อก็เราต้องทำซอฟต์โอเพนนิ่งไงอะไรอะไรโอเพนนิ่งเออเอาง่ายๆเอาง่ายๆเร็วๆนี้เป็นวันอะไรได้บ้างใกล้ๆนี้เดือนเมษาก็